สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆพบกับโด่งเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับเราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งวันนี้นะครับโด่งจะพาทุกคนไปชมอีกหนึ่งเส้นทางที่โด่งคิดว่าทุกคนต้องอยากเห็นแน่นอนครับเพราะว่าเส้นทางนี้เรากำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ผาตอมใจซึ่งจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เรียกว่าสูงที่สุดในภาคกลางนะครับเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในภาคกลางเพราะฉะนั้นวันนี้เส้นทางนี้จะเป็นยังไงต้องไปติดตามชมกันนะครับว่าเส้นทางจะตื่นเต้นหรือเปล่าและจุดชมวิวข้างบนสวยขนาดไหนไปครับก่อนที่เข้าไปสู่เนื้อหาและสาระนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้มีรถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนเลยจะซื้อไปใช้ก็ได้หรือว่าจะซื้อไปขายก็ดีขั้นตอนการประมูลง่ายๆสบายๆไม่ยุ่งยากผมฝากลิงก์ไว้ให้ตรง description ใครอยากจะได้รายละเอียดในเรื่องของตัวรถมือ2ในเรื่องของตัวสินเชื่อก็สามารถกดลิงก์เข้าไปติดต่อสอบถามในส่วนของรายละเอียดรถมือ2ได้เลยนะครับแนะนำที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูลนั่นเองฮะตอนนี้นะครับเราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เราจะเห็นว่าเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับจุดชมวิวทิวทัศน์ผาตอมใจนะครับ13กิโลเมตรเราก็เลี้ยวตามป้ายได้เลยครับผาตอมใจนะครับเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นจุดที่สูงที่สุดของการชมวิวในภาคกลางเลยนะครับแต่ว่าโด่งยังไม่แน่ใจเรื่องความสูงแต่ว่าวันนี้เราขึ้นไปเราจะได้เห็นพร้อมกันเลยครับว่าจุดนั้นสูงเท่าไหร่นะครับแล้วก็วิวสวยขนาดไหนอย่าลืมนั่งรถชมวิวแล้วก็ชมเส้นทางไปพร้อมกันนะครับเราจะเห็นป้ายนะครับจุดชมวิวผาตอมใจ13กิโลเมตรโอ้โหวันนี้เราขับรถเข้าสู่เส้นทางที่เราไม่คุ้นเคยอีกแล้วนะครับแถมวันนี้เหมือนจะมีฝนโปรยปลายลงมาด้วยแต่ไม่เป็นไรครับค่อยๆขับขึ้นไปนะครับมาดูกันว่าจุดชมวิวที่สูงที่สุดในภาคกลางเนี่ยจะมีความชันของเส้นทางเบอร์ไหนนะครับนี่ครับถนนหมายเลข3182นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเส้นทางนี้จะชันเบอร์ไหนทุกครั้งที่เราขับรถเข้ามาที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยสิ่งนึงที่เราจะเห็นก็คือต้นไม้ด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเขียวขจีดีนะครับสบายตามากๆเลยตอนนี้อุณหภูมิรอบตัวรถเราแค่27องศาเท่านั้นเองครับตอนนี้เป็นเวลา 11:55 นหรือว่าเวลาเที่ยงตรงนะครับอุณหภูมิที่นี่ถือว่าเย็นสบายเลยในช่วงแรกที่ขับเข้ามานะครับเหมือนเส้นทางจะไม่ค่อยชันเท่าไหร่เลยเหมือนเป็นเส้นทางราบเรียบปกติเลยครับแต่ว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจุดนี้ค่อนข้างจะน้อยนะครับรถน้อยมากๆนะการขับมาในเส้นทางนี้แท้ใครที่กลัวเส้นทางเปรียวๆนะครับโด่งแนะนำให้มาช่วงกลางวันอย่าขึ้นมาช่วงเย็นนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นมาช่วงเช้าหรือช่วงเย็นโด่งคิดว่าน่าจะดูเปรียวมากๆเนื่องจากว่าไม่ค่อยเห็นรถนักท่องเที่ยวเลยครับแต่ในถนนเส้นหลักๆที่ก่อนเราแยกออกมาเนี่ยเราเห็นรถนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับแต่พอเลี้ยวมาตรงนี้ปุ๊บแปลกใจเลยรถน้อยมากๆแต่เดี๋ยวเราต้องติดตามต่อไปนะครับเส้นทางตอนนี้ด้านซ้ายด้านขวาเริ่มมีวิวทิวทัศน์ของทุ่งหญ้าให้เราดูนะครับหลงเชื่อว่าทุ่งหญ้าพวกเนี้ยด้านซ้ายด้านขวาพวกนี้นะครับเวลากลางคืนต้องมีสัตว์ออกมาหากินแน่นอนเมื่อคืนนี้ที่เราอยู่ที่จุดแคมปิ้งนะครับโอ้โหตื่นเต้นมากๆนอกจากพี่กวางที่จะมาโชว์ตัวอยู่ทั้งวันนะครับเมื่อคืนมีเม่น2ผัวเมียนะครับมาเดินโชว์ขนเม่นนะฮะน่ารักดีเหมือนกันแต่ว่าเมื่อคืนผมถ่ายภาพไปไม่ได้ครับเนื่องจากมันมืดแล้วก็กล้องวิดีโอเวลาถ่ายออกมาแล้วไม่เห็นน้องเม่นเลยเสียดายมากๆแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมาชมน้องเม่นคู่นี้นะครับโด่งแอบถามเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าเดินออกมาโชว์ตัวแทบทุกคืนเลยนะครับใครอยากเห็นเม่นที่อยู่ในธรรมชาติแล้วก็ออกมาเดินที่ลานกลางเต็นท์น่ารักน่ารักอย่าลืมไปที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับโอ้โหด้านบนนู้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับที่เรากำลังจะขึ้นไปเห็นมีภูเขาสูงอยู่ด้านหน้าเลยโอ้โหตรงนี้ก็สวยนะครับเป็นเป็นทุ่งหญ้าแล้วก็เป็นดินโป่งนะครับตรงนี้น่าจะมีสัตว์ออกมากินดินนะฮะตรงนี้จุดท่องเที่ยวระหว่างทางก็มีนะครับแ
ต่คิดว่าจุดสูงสุดตรงนั้นน่าจะเป็นเขาลูกข้างหน้าตรงนู้นนะฮะที่เราเห็นอยู่ในกล้องเมื่อสักครู่เพราะว่าในรอบๆที่เรามองเห็นตอนนี้ก็ไม่มีที่จุดไหนที่จะสูงขนาดนั้นแล้วนะครับไปดูนะครับพอถึงช่วงเส้นทางตรงนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นเส้นทางชันขึ้นทันทีเลยครับโอ้โหแล้วก็ถนนแคบลงนะครับไม่มีหลายทางเลยและสิ่งสำคัญคือความชื้นในเส้นทางนี้ชื้นมากๆนะครับเราเห็นว่ามีตะไคร่เขียวๆเนี่ยขึ้นตลอดทางเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่มาเที่ยวในเส้นทางนี้ที่ขับมอเตอร์ไซค์มาก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับเนื่องจากว่าถนนค่อนข้างลื่นมากๆในหลายๆจุดนะครับเริ่มชันแล้วนะครับตอนนี้แต่ดงรู้สึกว่าความชันน่ะน่าจะชันขึ้นเรื่อยๆนะครับดูจากลักษณะเส้นทางแบบนี้น่าจะไม่มีจุดพักรถเลยน่าจะพอถึงจุดที่เขาเชิดแล้วเขาเชิดขึ้นยาวเลยครับแบบนี้โอ้โหต้องบอกว่าถนนช่วงนี้ลื่นมากๆนะครับมีตะไคร่น้ำเขียวๆแบบนี้ขึ้นเต็มถนนเลยครับความชื้นเนี่ยน่าจะมีตลอดทั้งเส้นทางเลยวิถ้าใครที่ขับรถสองล้อมาระมัดระวังหน่อยนะครับตอนนี้ขนาดดงขับรถที่เป็นรถขับเคลื่อน4ล้อขึ้นมานะครับแต่ว่าเราเปิดระบบขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยล้อหลังยังมีอาการบางช่วงนะครับที่มีอาการเหมือนเขาฟีฟึดๆๆนะครับเนื่องจากว่าถนนนี่ลื่นมากความชื้นสูงจริงๆครับต้องรอดูว่ายอดข้างบนจะเป็นยังไงวันนี้จะวิวสวยขนาดไหนโอ้น่าตื่นเต้นมากเลยครับส่วนตัวโดมเคยมาที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หลายครั้งเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าจุดชมวิวที่สูงสุดในภาคกลางอยู่ตรงนี้นะครับตื่นเต้นมากๆพอเป็นครั้งแรกที่จะได้เห็นจุดชมวิวนี้พร้อมกันกับทุกคนครับยิ่งเข้าใกล้นะครับความชันยิ่งเพิ่มมากขึ้นความชันชันขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้สังเกตจากเสียงเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เริ่มทำงานหนักขึ้นทันทีเลยนะครับตอนนี้เส้นทางคดเคี้ยวขึ้นเรื่อยๆเขาบอกว่าการขึ้นสู่เส้นทางชันเนี่ยต้องไต่ด้วยเส้นทางที่คดเคี้ยวนะครับเพราะว่าการเลี้ยวไปเลี้ยวมาเนี่ยจะลดความชันของเส้นทางได้เพราะฉะนั้นเราจะคาดเดาได้เลยครับเวลาที่เราขับรถขึ้นเขานะครับเราเห็นทางชันแบบนี้แล้วก็คดเคี้ยวสูงเนี่ยเราคาดเดาได้เลยว่าเส้นทางจะคดเคี้ยวขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้นะครับเห็นไหมเครื่องยนต์เริ่มทำงานหนักละโอ้ยตรงนี้โชคดีครับอันนี้เป็นจุดแรกมั้งครับที่รู้สึกว่าเป็นทางลาบโอเครถได้พักแล้วครับพอเราขับรถยนต์มาถึงช่วงแบบนี้นะครับอย่างน้อยเราเบาเครื่องยนต์ลงหน่อยให้รถยนต์ได้พักเคลื่อนหน่อยนะครับอย่าเร่งความเร็วตลอดเวลาไม่อย่างนั้นเวลาที่เราขับรถเดินทางไกลๆขึ้นทางชันๆเดี๋ยวรถเราจะมีปัญหาโอเวอร์ฮีทได้นะครับข้างหน้าเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นความตั้งใจที่เขาทำไว้เพื่อให้รถนะครับได้ผ่อนคลายได้เบากำลังเครื่องยนต์ลงหน่อยนะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยถ้าดูจากแผนที่นะครับโอ้โหเส้นทางคดเคี้ยวสุดๆเลยครับน่าจะชันสุดๆในช่วงข้างหน้านี่แหละครับและนี่ครับถ้าดูจากแผนที่ตอนนี้นะครับเหมือนจะเป็นโค้งหักศอก3โค้งติดกันให้สัญญาณหน่อยนะครับดูนะครับโอ้โหชันจริงๆครับดูลักษณะเส้นทางครับหักศอกแรกนะครับตอนนี้แล้วก็ด้านหน้านะครับจะมีหักศอกหนึ่งนะครับอีก2หักศอกนะฮะโอ้โหเส้นทางไฮไลท์ใช้ได้เลยครับวันนี้เราก็ได้พาพี่เสือเทานะครับมาพิสูจน์ว่าเส้นทางขึ้นเขาที่มีความชันแล้วก็แคบแบบนี้เนี่ยกับการแบกตู้แคมเปอร์ทรัคนะครับของแบรนด์โฮคาขึ้นมาเนี่ยเรามาพิสูจน์กันว่าเป็นยังไงนะครับไหวกันหรือเปล่านะครับโอเคคือจริงๆด้วยน้ำหนักนะครับผมเชื่อว่าการบรรทุกแล้วแบกขึ้นเนี่ยไหวแน่นอนด้วยน้ำหนักนะครับแต่ตอนนี้เรากำลังพิสูจน์ว่าจุดยึดที่เราสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็การถ่ายเทน้ำหนักของตัวรถและอีกอย่างก็คือความคงทนของตัวตู้นะครับที่ต้องบิดตัวตามรถเนี่ยเขาจะมีแครกเขาจะมีแตกเขาจะมีหักหรือเปล่าอันนี้คือบททดสอบเลยครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยทุกอย่างยังผ่านฉลุยนะครับแต่ทริปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวท้ายคลิปโดกสรุปให้ฟังนะครับตอนนี้ดูเส้นทางนี้อันนี้หักศอกอีกหักศอกนึงนะครับ
บีบแตรสัญญาณรถที่จะลงมาหน่อยนะครับจะได้ระวังกันโอ้โหมีน้ำทุกโค้งเลยครับมีน้ำทุกโค้งจริงๆความชื้นสูงมากครับผ่านมาได้นะครับโอ้โหเส้นทางก็ตื่นเต้นไม่เบานะใช้ได้เลยครับโอ้โหเพื่อนๆเห็นไหมด้านซ้ายด้านขวานี่ค่อนข้างที่จะลื่นเลยนะฮะเพราะว่ามีตะไคร้ขึ้นแทบตลอดเส้นทางเลยแสดงว่าถนนเนี่ยชื้นตลอดเลยไม่เคยจะแห้งเลยนะครับเนี่ยดูทรงตอนนี้นะครับเรามาถึงจุดหนึ่งละใกล้ความจริงตอนนี้มีพี่เมฆพี่หมอกลอยตัวโชว์นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเอ่ยถ้ามองสูงขึ้นไปเราจะเห็นนะครับว่ามีหมอกพี่เมฆพี่หมอกเขาลอยตัวโชว์เลยครับโอเคอากาศตอนนี้นะครับลดลงเหลือแค่25องศาเซลเซียสเท่านั้นครับแสดงว่าตอนนี้อุณหภูมิตรงนี้เย็นลงเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าจุดสูงสุดบนยอดนั้นอุณหภูมิจะลดต่ำลงเท่าไหร่นะฮะแล้วก็โอ้ยตรงนี้มีน้ำไหลผ่านลงมาด้วยโอ้โหน้ำตกเล็กๆน้ำใสกริบเลยฮะด้านหน้านะครับเราจะเจออีก3โค้งหักศอกนะครับอันนี้อีก1โค้งหักศอกให้สัญญาณโอ้โหทั้งชันทั้งแคบเลยครับถนนแคบจริงๆฮะโอเคโหถนนแคบนะครับต้องขับด้วยความระมัดระวังเลยถ้ารถสวนกันลงมานี่โอกาสเฉียวชนกันสูงมากนะครับเพราะว่าเลนถนนเนี่ยเขาเล็กมากจริงๆต้องระมัดระวังฮะข้างหน้าอีกโค้งนะครับเป็นซ้ายมือหักศอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเส้นทางเป็นยังไงฮึบฮึบให้สัญญาณรถจะลงมานะครับชิดในเลนตัวเองไว้นะครับชิดในไว้นะฮะโอ้โหโอเคแล้วก็ด้านหน้านะครับเป็นขวาแต่ว่าไม่ถึงกับหักศอกนะครับอีกโค้งหนึ่งด้านหน้าโอ้เส้นทางตื่นเต้นใช้ได้เลยครับเดี๋ยวเราก็ถึงกันแล้วนะครับอันนี้อีกโค้งหนึ่งอันนี้โค้งกว้างหน่อยครับโอเคใกล้แล้วครับผาตอมใจ600เมตรเท่านั้นโอ้โหพูดถึงว่าขึ้นมาชันไหมก็ชันนะครับเนี่ยเพราะว่าเราใช้เวลาแค่ไม่นานเท่าไหร่นะครับเราก็ขึ้นมาถึงจุดสูงสุดเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าตรงจุดนี้จะสูงขนาดไหนและตัวเลขเป็นยังไงเขาถึงเรียกว่าจุดสูงสุดของภาคกลางครับมาถึงแล้วครับด้านหน้าเราตรงนี้โอ้มีร้านค้าสวัสดิการด้วยครับโอเคเลยตรงนี้น่าจะเป็นลิงก์ทหารอากาศหรือเปล่าใช่จริงๆด้วยเป็นลิงก์ทหารอากาศโหดูเส้นทางที่เราขึ้นมานะฮะซ้ายมือเป็นไอ้ภาพถ่ายจำลองที่เราขึ้นมาครับเจ๋งมากนี่เป็นเส้นทางจำลองที่เราขึ้นมานะครับโอ้โหดูเส้นทางจำลองแล้วดูตื่นเต้นมากเลยนะครับดูนี่ด้านบนนี้มีห้องน้ำบริการนะครับแล้วก็มีร้านค้าสวัสดิการด้วยโอ้โหอากาศเย็นสบายมากๆเลยครับและตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นมาถึงจุดสูงสุดของจุดชมวิวภาคกลางแล้วครับจุดนี้มีความสูง 4,233 ft นะครับถ้าแปลเป็นกิโลเมตรก็คือ 1,290 กิโลเมตรนั่นเองครับโอ้โหความสูงจุดนี้อากาศเย็นสบายมากๆเลยครับเป็นยังไงบ้างครับกับเส้นทางขึ้นมา
สู่จุดชมวิวที่สูงที่สุดในภาคกลางหรือว่าเส้นทางนี้ก็ตื่นเต้นใช้ได้เลยนะครับและผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับนักเดินทางแล้วก็นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาสู่เส้นทางนี้ทุกๆคนนะครับต้องอยากให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางแล้วก็เที่ยวสนุกทุกเส้นทางนะครับท้ายคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับSIA สยามอินเตอร์การประมูลนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากซื้อรถมือ2นะครับอยากประมูลรถมือ2ประมูลมาใช้หรือประมูลมาเพื่อขายต่อก็ไปที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูลได้เลยนะครับนอกจากนั้นยังมีบริการจัดไฟแนนซ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น One Stop Service เลยครับทั้งซื้อทั้งประมูลและจัดไฟแนนซ์ได้ที่ SIA เลยครับถ้าเพื่อนคนไหนสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปกรอกข้อมูลในลิงก์ได้เลยเดี๋ยวจะมีเจ้าที่นิสัยดีๆน่ารักนะครับโทรกลับมาให้ข้อมูลแล้วก็สามารถประสานงานต่อได้เลยนะครับสำหรับ EP นี้ต้องเดินทางต่อแล้วและอย่าลืมติดตามผลงานกันต่อไปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าถูกใจคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้บ๊ายบายสวัสดีครับทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้อัปเดตเส้นทางและเดินทางไปพร้อมๆกับพวกเรารวมไปจนถึงท่านใดที่จะสนับสนุนช่องเรานั้นตามข้อมูลที่เราลงไว้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ